วันนี้เรามีเมนูส้มตำสูตรพิเศษอย่างเมนูส้มตำซาบะดองมาฝากค่ะเริ่มด้วยโขลกพริกขี้หนูแดงกับกระเทียมพอหยาบจากนั้นใส่ถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนลงโขลกพอแตกใส่มะเขือเทศเชอร์รี่ผ่าครึ่งปรุงรสด้วยมายองเนสกลิ่นวาซาบิปลาลิลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมวาซาบิมากๆเลยแหละค่ะตามด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำมะนาวและน้ำตาลปี๊บโขลกเบาๆจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่กุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วมะละกอดิบขูดเส้นแครอทขูดเป็นเส้นคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่ปลาซาบะดองคลุกเคล้าให้เข้ากันตักส้มตำซาบะดองใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดตามชอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูส้มตำซาบะดองรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดตราบอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศ